เปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงกีฬาวันที่4กันยายน2567 11 นาฬิกา 10 นาทีเปิดเงินรางวัลพาราลิมปิกไทยหลังคว้า4เหรียญทอง4เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสสำหรับการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกเกมปารีส2024ประเทศฝรั่งเศสทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดด้วยการคว้ามาแล้ว4เหรียญทอง4เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงโดย4เหรียญทองประกอบด้วยบ็อกเซียบุคคล BC 2เจมส์วรวุฒิแสงอัมภาวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T 53พงศกรแปยอวีลแชร์เรซซิ่งชาย100เมตรคลาส T 34บีมชัยวัฒน์รัตนะฟันดาบเซเบอร์คลาสบีหญิงสายสุนีจนะ4เหรียญเงินจากเทเบิลเทนนิสชายคู่คลาส MD 14รุ่งโรจน์ไทยนิยมพิสิทธิ์หวังผลพัฒนสิริเทเบิลเทนนิสคู่ผสมคลาส XD 7ยุทธจักรกลิ่นบานชื่นวิจิตราใจอ่อนแบดมินตันหญิงเดี่ยวคลาส WH 1ปุ๊สุจิรัตน์ปุกคำวีลแชร์เรซซิ่ง400เมตรชายคลาส T 54อธิวัฒน์แพงเหนือ6เหรียญทองแดงจากพาราเทควันโดรุ่น44-47กกขวัญสุดาพวงกิจจาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ W5 ดารารัตน์อาสายุทธจับคู่ชินลชิตพยัคฆ์บุตรวรรณสิรินาพาราแบดมินตัน WH 1 WH 2สุจิรัตน์ปุกคำอำนวยเวทวิถานแบดมินตันชายเดี่ยว SL 3มงคลบุญสูงเทเบิลเทนนิสชายคู่ MD 8วันชัยชัยวุฒิยุทธจักรกลิ่นบานชื่นและบ็อกเซีย BC 2วัชรพลวงศาสำหรับเงินรางวัลของนักกีฬาพาราลิมปิกไทยจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเหรียญทองจะได้รับ 7.2 ล้านบาทเหรียญเงินได้รับ 4.8 ล้านบาทและเหรียญทองแดงได้รับ3ล้านบาทโดยแบบแบ่งจ่ายทันที 50%ส่วนอีก 50% จ่ายเป็นเงินเดือนภายใน4ปีทัพนักกีฬาไทยขยับขึ้นรังที่16พาราลิมปิกเกมหลังสายสุนีพงาดทองที่4พงศกรแปยอสุดยอดพงาดคว้าเหรียญทองวีลแชร์เรซซิ่งศึกพาราลิมปิก ธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่ออัคราเข้าโผคณะรัฐมนตรีนฤมลอิทธิมาในนามกล้าทำการเมืองวันที่3กันยายน2567 11 นาฬิกา 32 นาทีธรรมนัสอ้างมือที่มองไม่เห็นส่งชื่อน้องชายเข้าโผคณะรัฐมนตรีระบุนฤมลส่งชื่อตัวเองในนามกล้าทำย้ำไม่เกี่ยวข้องพ.ป.ช.ร.แล้วบ่ายนี้โหวตงบในสภาชัดเจนพลังกลุ่มกวนผู้กองเมื่อเวลา 9:55 นวันที่3กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนรายชื่อรัฐมนตรีในโควต้าของรอ.ธรรมนัสทั้ง3รายชื่อว่าไม่ใช่ว่าเป็นโควต้าตนยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ของนายกรัฐมนตรีว่าจะเลือกใครเมื่อถามว่าได้ส่งไป 3-4 รายชื่อแล้วใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ได้ส่งส่วนที่มีชื่อนายอัคราพรหมเผ่าน้องชายด้วยนั้นรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าอาจจะมีมือที่มองไม่เห็นส่งไปก็ได้ซึ่งน้องชายของผมอยู่วงการการเมืองมานานแล้วเป็นรองนายกอบจ.หลายสมัยและเป็นนายกอบจ.พะเยาอยู่แวดวงการเมืองมาก่อนผมเมื่อถามว่าชื่อของนางนฤมลพินโยสินวัฒน์ใครเป็นผู้ส่งรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเขาส่งตัวเขาเองในนามพรรคกล้าธรรมรวมถึงนายอิทธิสิริรัตยากรด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าอาจารย์ธรรมนัสพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าตนเป็นฝ่ายค้านที่ไหนยืนยันว่าเราเป็นพรรครัฐบาลซึ่งตนและนายอรรถกรสิริรัตยากรก็กลับไปทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ
ในสภาก็สนับสนุนรัฐบาลเรามีความชัดเจนส่วนของพรรคพลังประชารัฐนั้นไม่ทราบตนไม่ได้เข้าไปข้องเกี่ยวในเรื่องการบริหารยืนยันว่าไม่ได้ยุ่งเมื่อถามว่าเวลาทำงานจะใช้ชื่อว่าอะไรรอ.ธรรมนัสตอบว่าผมรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาเขต1ส่วนที่นั่งในรัฐสภาจะให้ใช้ว่าเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาลนั้นผมไม่มั่นใจต้องถามนายอรรถกรเมื่อถามว่าการโหวตงบประมาณปี2568ในสภาวันนี้จะเห็นภาพเลยใช่หรือไม่ว่ากลุ่มมอญอาจารย์ธรรมนัสมีเท่าไหร่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่ายืนยันว่าเราสนับสนุนรัฐบาลซึ่งบ่ายนี้ก็จะรู้การโหวตในสภาส.ส.จะอยู่ฝ่ายไหนอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและแผ่นดินถ้าไปค้านทุกเรื่องไม่ใช่กลุ่มของตนแน่เมื่อถามว่านโยบายเรื่องน้ำดินจะทำต่อเนื่องเลยใช่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่านโยบายที่ตนทำคือนโยบายที่ตนคิดและตนสร้างเองไม่ว่าเรื่องแปลงเอกสารสป.ก.ให้เป็นโฉนดตนก็คิดเองเป็นนโยบายหาเสียงด้วยตนเองเรื่องน้ำสมัยที่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ก็ทำไปเยอะตนทำต่อเนื่องนโยบายที่ตนทำมาเมื่อถามว่าได้ฝากกระทรวงเกษตรศาสตร์ไว้กับนางนฤมลกับนายอัคราแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่ต้องฝากนางนฤมลเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีเขารู้หน้าที่เมื่อถามว่าเสียดายหรือไม่สมัยหน้าไม่ได้นั่งตำแหน่งอะไรเลยรอ.ธรรมนัสกล่าวว่าดูหน้าผมก็รู้ผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเหนื่อยมานานผู้สื่อข่าวถามว่าทุกวันนี้ได้พูดหรือเคลียร์กับพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วหรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีอะไรตนไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขายืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกับใครในการเมืองถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครเมื่อถามว่าความรู้สึกส่วนตัวยังเคารพรักพลเอกประวิตรกันอยู่หรือไม่รอ.ธรรมนัสกล่าวว่าเราออกมาแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วก็คือออกมาพิมมาดาปราบสาวจีนฉลุย ITF World Tennis Tour Week 9กีฬาวันที่3กันยายน2567 17นาฬิกา11นาทีการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี2024สัปดาห์ที่9ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนี้เทนนิสหญิงรายการ ITF World Tennis Tour Presented by SAT 6และเทนนิสชายรายการ ITF World Tour M 9ชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 891,250 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,782,500 บาทแข่งขันที่สนามกีฬากลางตุมปังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่3กันยายน2567เป็นการแข่งขันรอบเมนดรอวันแรกประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรก32คนแอตตาพิมมาดาทองคำนักเทนนิสชาวปักใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีวัย18ปีมือ903 ITF Ranking ได้วายการ์ดหรือสิทธิพิเศษลงสนามแข่งขันพบกับหยวนเฉิงอี้ยี่สาวจีนวัย24ปีที่มีอันดับโลกสูงกว่าอยู่ที่573ของโลกและผลการแข่งขันเป็นพิมมาดาที่พยายามเล่นให้ได้ตามแผนที่เตรียมไว้จนสามารถเอาชนะด้วยสกอร์ 6-3 ทั้ง2เซตผ่านเข้ารอบ2หรือ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างฮิคารุซาโตะมือวาง5ของรายการจากญี่ปุ่นและโฮโนกะโคบายาชิจากญี่ปุ่นเช่นกันทางด้านประเภทชายคู่เปิดฉากกรอบแรก16คู่เป็นการพบกันระหว่างคู่นักหัวชาวไทยโอเว่นธนเพชรฉันทะจับคู่กับแมงปอภวิศสอนหลักทรัพย์ลงสนามพบกับ 2. ยุทธนาเจริญผลและบูมกสิดิษฐ์สำเร็จ
โดยหลังจากดวลแร็กเก็ตกันถึงซูเปอร์ไทเบรกในเซตที่3เป็นคู่ของธนเพชรกับพวิทย์ที่เอาชนะได้อย่างหวุดหวิดทำให้ชนะรวม 2-1 เซตด้วยสกอร์ 6-2 6-7 ไทเบรก 1-7 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8 พากันเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศหรือ8คู่สุดท้ายต่อไปในส่วนผลงานของนักเทนนิสไทยรายอื่นมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบแรกวัชชนสวัสดีแพ้ชริวันลีราชมิกาพมิปาตีอินเดีย 3-6 6-4 และ 2-6 กมลวรรณยอดเพชรแพ้มาริอาทาคาเชว่า 7-6 5 2-6 และ 3-6 ขณะที่ชายเดี่ยวรอบแรกวิชยาตรงเจริญชัยกุลแพ้ฮิโรกิโมริยะวาง1ญี่ปุ่น 6-2 4-6 และ 5-7 หญิงคู่รอบแรกพนินโคว่าพิทักษ์เทศหยวนเฉิงอี้ยี่คู่วาง3ไทยจีนชนะนานะคาวากิชิลิซ่ามารีริโอญี่ปุ่น 6-3 6-3 ชายคู่รอบแรกกริตินโกยกุลจิรัตนวสิริสมบูรณ์ชนะธีรพัฒน์ขันติวีรวัฒน์แทนตะวันทัตเดโอมายอลิแม็กติโอลิ 7-6 3 6-3